กินมานานไม่เคยรู้ลองกองผลไม้รสหวานอร่อยใครที่ชอบกินบ่อยๆส่งผลต่อร่างกายแบบนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อต้องพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพแน่นอนค่ะนอกจากผักแล้วผลไม้ก็คือสุดยอดอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีเพียงแค่กินผักและผลไม้ให้หลากหลายในแต่ละวันร่างกายก็จะได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์มากมายเลยนะคะและเมื่อพูดถึงผลไม้วันนี้สุดติ่งก็มีผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่อยากจะมาบอกถึงสรรพคุณให้ได้ทราบกันค่ะนั่นก็คือลองกองลองกองผลไม้เมืองร้อนเห็นผลกลมๆผิวกระด้างกระดำแบบนี้ต้องขอบอกเลยว่าประโยชน์ของลองกองนั้นไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบกินลองกองบ่อยๆอยากรู้ไหมคะว่านอกจากรสชาติที่อร่อยมากแล้วลองกองมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้างงั้นไม่รอช้ากันค่ะตามไปเช็คกันเลยดีกว่าว่าลองกองมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง 1. ลองกองเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงรู้หรือไม่คะว่าลองกองเพียงแค่100กรัมจะมีปริมาณของไฟเบอร์ที่มากถึง2กรัมเลยทีเดียวหรือเมื่อต้องวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงแค่กินลองกองไม่ถึง10ผลร่างกายก็จะได้รับใยอาหารประมาณ 8-11% ซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันเลยนะคะดังนั้นผลไม้ที่จะมีสรรพคุณช่วยแก้อาการท้องผูกพร้อมกับช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเห็นทีคงต้องขอยกให้กับผลไม้อย่างลองกองเลยละค่ะและนอกเหนือจากนี้แล้วผลไม้แทบทุกชนิดรวมถึงผลไม้อย่างลองกองด้วยจะมีไฟเบอร์ที่จะคอยทำหน้าที่ช่วยชำระล้างคอเลสเตอรอลที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายให้ถูกขับออกมาในรูปแบบอุจจาระได้เป็นอย่างดีการกินผลไม้ให้ได้บ่อยๆหรือกินผลไม้ให้ได้เป็นประจำทุกวันจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดน้อยลงได้นะคะเห็นไหมล่ะคะว่าผลไม้ทุกชนิดถ้าหากกินได้เป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีหมดปัญหาเรื่องอาการท้องผูกและเมื่อระบบขับถ่ายดีสารพิษตกค้างภายในร่างกายก็จะหมดไปจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอนาคตได้ค่ะ 2. ช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายได้ลองกองเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน B1 ซึ่งสารอาหารชนิดนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเป็นเพราะว่าวิตามินจะทำหน้าที่ช่วยดึงอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตมาเผาผลาญและเปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อที่จะให้ร่างกายได้ดึงเชื้อเพลิงเหล่านี้ไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันได้ดังนั้นการกินผลไม้อย่างลองกองในระหว่างวันจึงเป็นการช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายอีกทางและอีกอย่างวิตามิน B1 ยังจะคอยทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายด้วยและเมื่อร่างกายได้รับวิตามินชนิดนี้บ่อยๆก็จะมีส่วนช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วยต่างๆได้กินลองกองแล้วจึงช่วยให้ภูมิต้านทานโรคแข็งแรงไม่เจ็บป่วยได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ3. ช่วยบำรุงระบบประสาทลองกองเป็นผลไม้ที่มีทั้งวิตามิน B1 และวิตามิน B2 ซึ่งมีในปริมาณที่มากพอสมควรและวิตามินต่างๆเหล่านี้ก็จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไรโบฟลาโวนโดยวิตามิน B1 และวิตามิน B2 เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะคอยทำหน้าที่ช่วยเสริมการทำงานของระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการกินผลไม้อย่างลองกองจึงเป็นการช่วยเพิ่มความตื่นตัวให้กับสมองได้เป็นอย่างดีและไม่เพียงแค่นี้ลองกองยังจัดว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยดับร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวลองกองจึงเป็นผลไม้ที่ช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ดังนั้นการกินผลไม้อย่างลองกองให้ได้เป็นประจำทุกวันจึงมีส่วนช่วยป้องกันอาการไข้ตัวร้อนและอาการร้อนในได้นั่นเป็นเพราะว่าลองกองจะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่สำคัญ2ชนิดก็คือฟอสฟอรัสและวิตามิน B ซึ่งสารอาหารทั้ง2ชนิดนี้จะมีส่วนช่วยลดอาการร้อนในและลดความร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดีดังนั้นจะเห็นได้ว่าลองกองเป็นผลไม้ที่นอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วยังเป็นผลไม้ที่กินแล้วช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้ช่วยลดความร้อนในร่างกายได้มีสรรพคุณช่วยป้องกันอาการไข้หวัดและยังช่วยให้สมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยล่ะค่ะ
4. ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังได้ลองกองเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมากเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่พอๆกับผลไม้อย่างมะละกอและกล้วยกันเลยทีเดียวและสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในลองกองนั้นจะทำหน้าที่ช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายไม่ให้ถูกทำลายได้โดยง่ายการกินผลไม้อย่างลองกองให้ได้บ่อยๆและกินในปริมาณที่พอดีจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเต็มเปี่ยมจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังได้หลายชนิดเลยล่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้รู้ถึงประโยชน์ดีๆของลองกองกันไปแล้วเห็นผลเล็กๆแบบนี้นอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเลยทีเดียวและสำหรับท่านใดที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักหากสงสัยว่าลองกองเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลเยอะหรือไม่กินแล้วจะทำให้อ้วนหรือเปล่าซึ่งลองกองเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีรสหวานดังนั้นลองกองจึงเป็นผลไม้ที่มีปริมาณของน้ำตาลค่อนข้างสูงโดยลองกอง100กรัมหรือประมาณ 6-7 ผลจะให้พลังงานอยู่ที่57กิโลแคลอรี่จะมีปริมาณของน้ำตาลประมาณ 16.2 กรัมโดยน้ำตาลที่อัดแน่นอยู่ในลองกองนั้นจะมีทั้งน้ำตาลฟรุกโตสน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลชูโครสดังนั้นผลไม้อย่างลองกองก็จัดว่าเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานไม่มากเท่าไหร่แต่เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าหากกินในปริมาณมากๆก็อาจจะทำให้อ้วนได้เช่นกันนะคะและสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ก็สามารถกินลองกองได้นะคะเพียงแต่ว่าควรจำกัดปริมาณในการกินด้วยเพราะอย่าลืมว่าลองกองเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลเยอะมากดังนั้นเพื่อให้การกินลองกองเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดแนะนำให้กินวันละ 6-8 ผลแค่นี้ร่างกายก็จะได้รับประโยชน์ดีๆจากการกินลองกองแล้วล่ะค่ะและท้ายสุดนี้ลองกองเป็นผลไม้ในกลุ่มพืชวงกระท้อนและลองกองผลอ่อนจะมียางสีขาวดังนั้นสำหรับท่านใดที่แพ้ยางจากพืชวงกระท้อนควรระมัดระวังในการสัมผัสด้วยนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้และอย่างที่ทราบกันดีว่าลองกองเป็นผลไม้ที่มีรสหวานจึงมีปริมาณของน้ำตาลค่อนข้างสูงมากดังนั้นสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงควรกินลองกองในปริมาณที่พอดีด้วยนะคะเพราะถ้าหากกินในปริมาณมากๆก็อาจจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้และสำหรับวิธีการกินลองกองให้ปลอดภัยต่อสุขภาพถ้าหากล้างทำความสะอาดก่อนนำมากินได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะการล้างเปลือกลองกองด้วยการเปิดน้ำไหลผ่านและทำการถูเบาๆก็จะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามเปลือกของลองกองให้หลุดออกไปได้รวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงสารพิษตกค้างที่อยู่ตามเปลือกของลองกองและเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งด้วยเช่นกันซึ่งเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียปวดท้องหรืออาหารเป็นพิษได้และที่สำคัญอย่าลืมล้างมือก่อนกินด้วยนะคะเพราะเชื้อโรคจากมืออาจจะปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายอีกทางก็ได้เช่นกันค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ